ตำรวจภูธรบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีควบคุมตัวเยาวชนอายุ15ปีพร้อมของกลางเงินสดและยาบ้าที่ล่อซื้อมาได้หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีพ่อค้าจากย่านรังสิตจ้างเยาวชนนั่งรถตู้ส่งยาบ้าจากรังสิตมาที่คอนโดแห่งหนึ่งในตำบลบ่อวินจึงวางแผนล่อซื้อเยาวชนรับสารภาพรับของกลางมาจากนายแม็กได้ค่าจ้างเที่ยวละ500บาทพร้อมค่ารถ